สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะวันนี้เรายังอยู่ในโครงการ เป็นที่ต้องมีวันจบนะคะสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเราเดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายแล้วค่ะ EP ที่2 0นะคะวันนี้เราจะมีความพิเศษนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพบกับคุณจุฬาล,ลักษณ์พี่บุญชนผู้ช่วยเพ้่อในการควบฝ่ายคุ้มครองและส่งเสริมผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ากระบวนการที่เราจะคุ้มครองและก็ส่งเสริมผู้ใช้บริการทางการเงินมันมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณคุณเอฟค่ะสวัสดีค่ะคุณเอียง เป็นทางเอฟอะค่ะงานที่ทํามาเนี่ยก็คือมันจะเป็นงานด้านการให้ความรู้ทางการเงินนะการให้ความทางการเงินเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการฉีดวัคซีนนะคะมันอาจจะไม่ใช่งานไม่ใช่งานที่ใช้กฎเกณฑ์นะคะอบอกให้อาจจะบอกว่าธนาคารควรทํา,งงา,อ,ยางงอ,อย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยคะอา,อาจจะไม่ใช่งานอย่างเงาี้ยแล้วก็งานด้านให้ความทางการเงินเนี่ยมันจะมาเน้นทางด้านฝั่งค้าหรือว่าฝั่งผู้บริโภคมากกว่านะคะก็เป็นงานในลักษณะ ส่วนใหญ่มันจะเป็นงานในลักษณะเชิงป้องกันนะคะเออแล้วก็ถามว่างานนี้มันทําอะไรนะคะที่จริงหลกัหลกๆอะ่ะเอฟอยากจะบอกว่างานนี้มันคือการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอ่าต้องอยากรู้คนเข้าใจใช่<อ>ค่ะทําให้คนเข้าใจอยากรู้เอ่อทำให้คนอยากรู้สนใจแล้วก็เข้าใจนะก็ะตัวอย่างเรื่องที่ที่เคยทํามานะคะก็จะเป็นเรื่องวางแผนการเงินนะคะแล้วก็หน้าที่ของผู้ใช้บริการแล้วก็ ก็จะมีเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องนี้ที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเน้นเนื้อหาของเชินป้องกันมากกว่าว่าตั้งแต่ยังไม่เป็นหนี้นะคะแล้วก็ช่วงระหว่างเป็นหนี้นะคะว่าตั้งแต่ยังไม่เป็นหนี้เนี่ยเราควรจะถ้าเราอยากจะสมัครอะไรอะคะ่ะสิ่งที่สมัครสินเชื่ออะไรสิ่งที่อยากจะเน้นเนี่ยก็คือเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ก่อนที่เราจะสมัครอะไรเช่น ผลิตภัณฑ์พวกสินเชื่อ,อต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกต้องเปรียบเทียบให้ใช้เวลาสักนิดนะคะเพื่อที่จะเข้ามาดูว่าสินเชื่อที่เราอยากจะขอเนี่ยแต่ละแบงค์เนี่ยเขาให้เงื่อนไขอะไรบ้างเขาให้เขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรยัางไงามีเงื่อนไขอะไรค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ถ้าถ้ายกตัวอย่างเนี่ยเรื่องเนี้ยก็คือ มันมีอยู่ในในเว็บไซต์แบงค์ชาตินะคะก็มีอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่ามีเรามีหน้าเว็บไซตห์หน้าหนึ่งอะคะ่ะที่เราสามารถเข้าไปดูได้เลยว่าสินเชื่อแต่ละแบบอะแต่ละเจ้าธนาคารเนี่ยหรือว่ากลุ่มที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเนี่ยคะ่ะเขาให้ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่นะคะหรือเท่ากี่เปอรนเท่าไหร่เนี่ยแบงค์ชาติก็เป็น,เป,นเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่แบงค์ชาติช่วยช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะเอทีนี้อถ้าถามว่าสิ่งที่วันนี้ค่ะอยากจะ จริงๆปัญหานะหรือว่าประเด็นที่ที่เคยเจอเนี่ยมันก็จะมีความมากมายหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตมาเห็นมาในช่วงหลายปีอะค่ะไม่ไม่ใช่แค่ช่วงนี้ด้วยนะคะคุณเอื้องคิดว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเรื่องดอกเบี้ยค่ะความรู้เรื่องดอกเบี้ยนะคะก็คิดว่าถ้าถามว่าประชาชน,นส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องอะไรคิดว่าเป็นเรื่องของการขาดความรู้เรื่องดอกเบี้ยนะคะแล้วก็พฤติกรรมที่อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบอย่างที่เมื่อกี้เราให้คุณเรื่องฟังว่าเราเราควรใช้เวลาแล้วเราควรจะเปรียบ นะคะหลายๆที่ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกนะคะก็คนก็จะไม่เปรียบเทียบหรือว่าไม่คํานวณก่อนที่จะกู้นะคะก็บางคนอาจจะแบบเกิดความเร่งด่วนในชีวิตนะคะบแบบว่าเออแบบใครใครใครให้ก่อนฉันเอานะโดยที่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้มีเวลาดูที่ไม่ไม่ไมีเวลาไปดูจริงว่าดอกเบี้ยอะไรมันแพงอะไรมันถูกแต่ว่าเอ้ยม,มันเป็นมันเป็นแบบความเร่งด่วนบีบคั้นในชีวิตจริงๆนะคะหรือบางคนอาจจะ ไม่ไม่เด็กไม่อยากทําไม่สนใจอะไรเนะะี่ยค่ะก็คิดคิดว่าที่ไหนมันก็เท่ากันอะไรอย่างเงีง้ยก็ก็มีหลายแบบนะคะทีนี้เรื่องเรื่องความรู้เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยค่ะหรือว่าปัญหาเรื่องดอกเบี้ยที่ที่เห็นเนี่ยในหมู่ของประชาชนเนี่ยก็เออก็อยากจะแตกเป็นสามเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าคนเนี่ยแม้กระทั่งว่าใช้สินเชื่ออยู่ทุกวันนี้ค่ะบางคนไม่รู้นะว่าเงินกู้หรือว่าสินเชื่อที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะหรือบางคนไม่รู้ว่า ว่าหน่วยมันเป็นอะไรนะคะบางทีถ้าถ้าคุณเรื่องสังเกตหรือว่าท่านท่านผู้ฟังสังเกตเวลาเราดูทีวีคะ่ะเราดูละครใช่ไหมวันวาน,นเราลับบ้านเหนื่อยเราลับ,บานไม่ดูละครเนะ่ยก็จะมีโฆษณาใช่ไหมคะก็อาจจะมีโฆษณาของพวกบริการสินเชื่อเนี่ยเข้ามาเป็นระยะนะคะเขาก็จะบอกโอ้ดอกศูน9จุดเจดศูนย์จุดเก้าอะไรไปนะคะแต่แต่ว่าเราอันนี้อยากจะให้ดูดีๆว่าว่ามันเป็นแบบพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นต่อเดือนนะคะซึ่ง ซึ่งอันนี้เราเราเราแต่จริงๆเขาก็บอกนะเขาก็บอกว่าเขาเป็นต่อเดือนนะคะแต่ว่าอยากให้เราลองคิดเออว่าถ้ามันเป็นต่อปีจริงๆมันเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันมันก็อาจจะมากไปกว่านั้นซูถ้าสูตรจุดเจ็อย่างเงี้ยถ้าเราคูณเร็วๆเนี่ยสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่ก็จริงๆเราทั้งปีเราก็เสียดอกแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หาร้อยหนึ่งต้องหาเงินไปคืนเอาดอกให้เขาแปดบาทสี่สิบสตางค์อย่างนี้ใช่ไหมคะนี่ยกตัวอย่างเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ทราบว่า จ่ายจนหนี้หมดอะผ่อนจนหมดอย่างที่ตกลงกันไว้อะทั้งหมดเราเสียดอกเบี้ยไปเท่าไหร่นะคะอ,อที่มีข่าวช่วงนี้ค่ะว่าแบบเออคนคนคนจะตกใจว่าทําไมเราแบบเสียดอกเบี้ยเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ,อถ้าถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามันเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เอเตรียมหนึ่งอาจจะอาจจะเตรียมไว้ว่าเราจะต้องจ่ายเท่านี้สองก็คือเราอาจจะเฮ้ยมันเยอะอะเราต้องมาหาทางแก้ทํำยัำยงไงให้มันให้เราจ่ายได้ถูกกว่านี้ใช่ไหมคะ แล้วก็อันนี้อันนี้คือเรื่องแรกนะคะก็คือว่าแบบไม่รู้ว่าเงินกู้หรือว่าสินเชื่อเนี่ยที่ใช้อยู่อัตราเท่าไหร่เนาะแล้วก็จนหน่วยเป็นอะไรนะแล้วก็จนหมดนี้เนี่ยสียดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าไหร่เนาะอ,อันที่สองนะคะก็คือคนเนี่ยไม่ค่อยรู้วิธีการคํานวณน,นะคะแต่คนไม่รู้ว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่เขาที่เขาคิดเรามาเนี่ยมันคนนํานวณยังไงมันใช้ใชวิธีลดต้นลดดอกหรือมันใช้วิธีเขาเรียกว่าเงินต้นคงที่หรืออาจจะค,คูณกัน,กนว่าเรียกว่าวิธีแลตเลทนะคะ,ะเ เขาคำนวณยังไงหน้าเราไม่รู้อย่างนี้นะคะก็เขาบอกเขาบอกเท่าไหร่เราก็เราก็จ่ายก็คือส่วนใหญ่คนเนี่ยจะมองที่เคยเจอเนี่ยคนแค่จะมองว่าจ่ายไหวหรือเปล่านะคะคนเนี่ยจะมองว่าจ่ายไหวหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เข้าไปดูไส้ในว่าแต่ละงดเนี่ยมันต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่ะนะคะส่วนอันปัญหาที่สามที่ท,ที่ที่เจอเนี่ยคนเนี่ยมักจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่ไม่ค่อยเข้าใจว่าอะไรบ้างที่มันมีผลทําให้เราอ่ะต้องเสียดอกเบี้ยมากหรือน้อยนะคะ ซึ่งอันนี้จริงๆอ่ะมันจะกลับไปที่กลับไปที่ข้อสองเหมือนกันที่บอกว่าคนเนี่ยไม่รู้วิธีการคํานวณซึ่งสูตรการคํานวณเนี่ยแบบพื้นฐานเลยค่ะมันก็คือตัวเงินต้นคูณกับอัตราดอกเบีย้ยใช่ไหมคะแล้วคูณกับระยะเวลาเพราะฉะนั้นสามปัจัยเนี่ยมันคูณกันเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งขึ้นหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยหรือว่าสองสองในสามเนี่ยค่ะถ้ามันขึ้นอ่ะมันก็จะมีผลต่ออัตราดอกเบีย้ยมากหรือน้อยหรือถ้ามันมีอะไรลงได้เช่น อาัตาราดอกเบีย้ยมันลงอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเสียดอกเบีย้ยน้อยลงหรือว่าเราสามารถผ่อนอะไรสักอย่างให้มันจบไวขึ้นนะคะแล้วก็จะเสียดอกเบีย้ยโดยรวมน้อยลงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ที่อันนี้อันนี้ผู้เนนผู้ในหลักการก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจ,จะเล่าเรื่องเคสบางอย่างให้ฟังด้วยะคะ่ะว่าที่เจอเราเราเป็นยังไงนะคะค่ะจริงๆแล้วหลักการพวกนี้เ่ยใครต้องเป็นคนบอกลูกค้าค่ะจริงๆอ่ะ ธนาคารก็ถามว่าธนาคารเขาเขาบอกไหมเขาก็มีคิดว่ามีเขาก็ควรจะต้องบอกอกันนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเวลาเราเอ่ออย่างเวลาเราซื้อบ้านอย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้มันก็มีเกณฑ์ของทางสงบเหมือนกันว่าอะไรที่ท,ที่ที่เป็นดอกเบีย้ยอ่ะโทษนะคะอาจจะจําจําไม่แม่น,นะคะ่ะเขราะว่าอะไรที่ใช้วิธีการลดต้นลดดอกหรือว่าผ่อนเป็นงวดอะไรประมาณนี้ค่ะคือ ทางทางผู้ให้กู้เขาต้องให้ตารางประมาณการมานะคะซึ่งซึ่งจริงตารางประมาณการเนี่ยมันก็มันก็ไม่เป๊ะหรอกเพราะว่าเพราะว่าบางทีค่ะดอกเบี้ยที่เราใช้มันจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปมันก็ถ้ามันลอยขึ้นมันก็จะแพงขึ้นมันลดลงมันก็จะลดแต่ว่าเนี้ยมันก็คืออย่างน้อยมันทําให้เราเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยได้รู้คร่าวๆนะคะว่าในอนาคตแต่ละเดือนเราต้องแบ่งเงินประมาณเท่าไหร่ของรายรายได้ของเราเพื่อเพื่อมาจ่ายพวกนี้ใช่ไหมคะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยถามคุณเรื่องถามได้น่าสนใจมากเลยว่าใครควรจะบอกหนึ่งชัดเจนที่สุดเลยก็คือลูกหนี้ควรจะบอกใช่ไหมคะไอ้ไม่ใช่ทุกที่กับทุบกิตัเป็นเจ้าหนี้ควรจะบอกนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยคือหรือว่าจริงๆอะ่ะ คิดว่าในหลายกรณีอะคะ่ะก็มันก็มีทั้งกรณีที่บอกไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะก็ก็มีอยู่หรือว่ากรณีที่เขาอาจจะบอกเราแล้วแต่ว่าวันนั้นเราแบบเราไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจนะคะออก็มีมีกรณีที่ลูกหนี้ไม่ไม่ไม่ได้สนใจหรือว่าลืมไปแล้วอะไรเงี้ยก็มีออแต่ถามว่าจริงอะมีใครอีกสักคนไหมที่ควรจะบอกเอฟ <ๆ S 2> คิดว่าคนที่ควรจะบอกอีกคนหนึ่งนะคะก็คือโรงเรียนนะคะก็คือจริงๆเรื่องพวกนี้เราอะเราเรียนกันแต่เด็กเลยนะคะเออเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถ้า อย่างอย่างตอนที่เอเป็นเด็กเอ็กก็จําได้ว่าตอนปสามปสี่เอ็ก,ก็เรียนนะคะแต่ว่าในที่สุดมันก็มันก็หายไปอะคะ่ะมันหายไปจากชีวิตเรานะคะ่ทีนี้เนี่ยหรือว่าเอา่อเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยคะ่ะสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันวิชาเลขเนี่ยคนจะรู้สึกว่ามันยากวิชาคณิตเลยเงี้ยนะคะแต่ว่าจริงเนี่ยมันเียกว่าเอา่เอเท่าเท่าที่มีประสบการณ์ในชีวิตเนะะี่ยค่ะเท่าที่เคยเจอกับคนต่างชาติเงี่ย ที่เรียนด้วยกันเนี่ยก็คือจริงๆคนไทยเราเก่งเลขน,นะคะแล, <S <S แล้วก็คนเอเชียโดยทั่วไปแล้วกันใน,ในชั้นเรียนเดียวกันเนี่ยก็คือคนที่ t o ปเลขอะ่ะมันจะเป็นคนเอเอ <S <S ชียส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียนะคะเท่าที่เคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นจริงโดยเรียกว่าโดยโดยแก่ภ้าของเราโดยสมองเราว่าเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้เอ่อเรื่องคำนวณเราไม่ได้เป็นรองใครนะคะแต่มันอาจจะอยู่ที่ว่าเออเราเจอคุณครูที่ที่สอนที่สอนแล้วเราเข้าใจไหมนะคะแล้วก็ตัวเรา ตัวเราอะถนัดหรือเปล่าแล้วแบบเราเราจําได้ไหมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคือถ้าเราเป็นยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่คะ่ะก็อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันนะคะจริงๆไอวิธีเอฟคิดว่าโทษนะคะผไม่พอนิดนึงคิดว่าไอก,การคํานวณนจริงๆมันมันไม่ได้ยากนะคะคือเราแค่เข้าใจหลักการก็ได้ค่ะคือบวกลบคูณหารนอะคือคิดง่ายจริงๆเหมือนเหมือนเราไปตลาดเราใช้แค่นี้ถูกอะคะ่ะเราเราซื้อหมูสองกิโลกิโลล,ละห้าสิบแปลว่าเราจ่ายเงินหนึ่งบาทใช่ไหมคะเราเข้าใจหลักการ แล้วก็ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันยากเกินไปอะคะ่ะมันก็สามารถไปพึ่งหาพวกพวกพวกอะไรนะพวกเครื่องมืออะไรต่างๆได้หรือว่าใช้โปรแกรมคํานวณได้นะคะแต่ว่าอยากให้เราแบบอยากให้เราเข้าใจหลักการมากไปกว่าที่เรารู้ว่าเฮ้ยแต่ละเดือนเราเราต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะแล้วก็ <ừ. S 1> อยากจะชวนให้ มองระยะยาวไปกว่าเดิมเนี่ยค่ะจากที่เรามองแต่ว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนจะจะทำยังไงให้รอดใช่ไหมคะ่ะมองไปในระยะยาวโดวยว่าวันนี้เรารอดจริงแต่ว่าเฮ้ยันมันเสียโอกาสไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดเราเรายังจ่ายขั้นต่ําอยู่หรือว่าเราวันที่เราผ่อนผ่อนสมมุตินะคะผ่อนบ้านผ่อนบ้านลวกันอ่ผ่อนบ้านอยู่ตอนที่เราเงินเดือนน้อยๆค่ะก็เขาเสนอมาอ่มันก็อาจจะเอะให้เราผ่อนสามสิบปีนะแล้วเราก็ตอนนี้เงินเดือนเรยน้อยอยู่เราก็อาจจะสามสิบปี จ่ายจ่ายค่าง,งวดเท่าที่มันเป็นในเงื่อนไขของ30ปีไปก่อนแต่ถ้าเวลามันผ่านไปนะคะ่ะเงินเดือนเราเพิ่มขึ้นอี่อะเราถ้าเราสามารถไปจ่ายเพิ่มได้อะคะ่ะก็น่าจะน่าจะไปคุยกับแบงก์เหมือนกันแล้วเราก็ไปขอเอ่อเหมือนกับอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขว่าขอขอจ่ายเร็วขึ้นเอ่อผ่อนให้หมดเร็วขึ้นได้ไหมเพราะว่าถ้าจํานวนปีมันน้อยลงอะคะ่ะดอกเบี้ยที่เราเสียมันก็จะก็จะน้อยลงด้วยใช่ไหมคะ่ะคุณอื้อันนี้นะคะก็คือก็คือเรื่องหนึ่งนะก็คืออยากจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นปัญหา ที่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องพื้นฐานพื้นฐานการคำนวณของเราเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เราเราแบงค์ชาติเนาะแล้วก็พยายามพยายามมาโดยตลอดนะคะ mm. เอ,อที่จะเข้าเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้ก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็น่าดีใจนะคะที่มันก็มีมีความคืบหน้ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จริงๆเรา ไม่ได้อยากแค่ให้มันอยู่ในวิชาเลขนะเหมือนอ่ตอนเอฟเรียนเด็กๆนียค่ะมันก็โจทย์มันก็ต้องตรง่ะเอาเงินไปฝากร้อยหนึ่งดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นแปลว่าปีนี้ได้เท่าไหร่ได้ดอกเบี้ยหนึ่งบาทคือเราเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะเราอยากให้เรื่องพวกนี้มันซึมเข้าไปในชีวิตประจําวันของเราให้อยู่ในทุกวิชานะคะไม่ดูในวิชาเลขวิชาสังคมอะไรก็ได้นะคะเพื่อเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันส่วนมันเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งชีวิตของเราแล้วก็แล้วก็ไม่ยากนะคะแต่มันจะดีไหมคะถ้าธนาคารไม่ได้ภัยที่ ให้ความรู้ทางการเงิน,เ,นเราจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วเวลาคนที่สงสัยเอาหล่ะจะฟังจากบรรดาเจ้านี่แล้วหล่ะเพียงแต่ว่าฟังมาแล้วแล้วลืมเนี่ยกลับไปดูสูตรจากธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเขาจะมีมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันจะดีกว่าไหมคะอ๋อค่ะจริงๆเรื่องสูตรพวกนี้ค่ะเรื่องหรือเรื่องการอธิบายเรื่องดอกเบี้ยค่ะก็ก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วของแบงค์ชาตินะคะมันจะอยู่ในส่วน ถ้าถ้าคุณเอื้องหรือว่าท่านผู้ฟังเข้าเว็บไซต์แบงค์ชาเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่ชื่อว่าส St ตังค์สตอรี่อะค่ะเข้าไปเว็บไซต์แบงค์ชาปุ๊บใช่ไหมคะ,ะแถบข้างบนสุดระคะมันจะอยู่ด้านขวานะคะอยู่ด้านขวาแล้วก็กดเข้าไปะคะ่ะในนี้มันจะเป็นเรื่องความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับแบบความในฐานะที่เราเป็นในฐานะที่เราเป็นคนคนหนึ่งนะคะก็จะรวมอยู่นี้นะคะแล้วก็มีอธิบายอธิบายเรื่องวิธีการคิดดอกเบี้ยด,ด้วยซึ่งซึ่งจะบอกว่าเอฟเหรือเอฟยังแบบ ยังมีความแบบเห็นแล้วแบบเฮ้ยแบบตกใจเหมือนกันเลบอกว่ามันจะมีสูตรแบบเหมือนกับที่คิดคด,ดอกเบี้ยเราต้นลดอด,อดอกค่ะอันนี้มันจะยากนิดนึงเนอะอาจจะมียกกําลังหาอะไรไม่รู้นะเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะอันนี้ไอ้ลึกซึ้งขนาดเนี้ยเราเราคนทั่วไปเราอาจจะไม่อาจจะไม่จจไมต้องก็ได้นะคะปล่อยให้นักการเงินหรือว่านักคณิตศาสตร์ให้เป็นหน้าที่ของเขาไปนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเข้าใจเข้าใจเรื่องง่ายๆนะคะอย่างเช่นเออ่ อย่างเรื่องรถต้นรถดอกค่ะคนก็จะบอกว่าเฮ้ยทาไมฉันเนี่ยมาจ่ายไปงวดแรกๆมันถึงมันมีทําไมมันตัดแต่ดอกนะอะไรเง <S 2> <S 2> <S 2> ี้ย<ๆ>แบบตกใจหมดแล้วเงินต้นฉันหายไปไหนใช่ไหมคะอันเนี้ยอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันก็สามารถอธิบายได้ด้วยได้ด้วยหลักหลักวิชาเลขคณิตศาสตร์นี่แหลคะค่ะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเองินอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเสียดอกเบี้ยมากหรือนอนมันคือหนึ่งเงินต้นใช่ไหมคะคูณกับแต่ดอกเบี้ยเนาะแล้วคูณระยะเวลา ในเมื่อเราเพิ่งยิ้มเงินเขาไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นหนี้เราเังเยอะอยู่นะคะไอ้ตัวเงินต้นเนี่ยคือตัวใหญ่เลยที่ที่ทําให้คูณออกมาแล้วนะคะไอ้ดอกเบีย้ยต่องวดของเราอะมันถึงเยอะนะคะทีนี้ถ้าเวลาแล้วต้นมันก็ถูกตัดไปนิดตัดไปทีนิดใช่ไหมคะก็นึกถึงน้ําหยดลงหินนะวันหินมันยังกร่อนนะคะเงินต้นก็เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆตัดไปตัดไปนะคะพอต้นช่วงแรกๆมันก็อาจจะแบบจีด๊ดนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบแบบเออเนี่ยมัน ว่าว่าแบบเออมันตัดไปน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเรื่อยๆะค่ะสักสักสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะมันก็จะไปตัดเริ่มไปตัดต้นได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเราถ้าเกิดช่วงนั้นนะคะพอสี่ห้าปีผ่านไปหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนงานใช่ไหมคะหลายคน <S <S ได้โปรโมทเนาะหรือว่าแบบว่าได้เลื่อตนตำแหน่งหรือว่าหลายคนอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะคะไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นเราก็ให้เรามาตั้งเป้าไว้เลยว่าเราอยากจะไปเอามาโปะนะคะเอามาโปะนี่จริงๆโปะไปโปะนี่เออ นี่บ้านนี่บัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งแบบว่าอันที่ดอกเบีย้ยแพงๆเราก็ควรรีบจัดการก่อน mm hmm. หรือว่าอย่างนี้บัตรเครดิตเนี้ยค่ะเราก็อยากจะแนะนํานะว่าเราให้เราเนี่ยถ้าจะใช้เนี้ยให้เรามั่นใจว่าเราจ่ายได้เต็มจํานวน mm hmm. แล้วก็ตรงเวลา mm hmm. นะคะมันถึงเราถึงจะไม่เสียดอกเลยนะคะอยากจะ mm hmm. อยากจะเน้นว่าถ้าเราทําได้อย่างเงี้ย mm hmm. เราจะเป็นผู้ชนะในเกมบัตรเครดิตนะคะ mm hmm. เพราะเราไม่เสียอะไรเลยแล้ว mm hmm. เราก็ได้แต่แต้มนะใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็แต้มเปแลกนูดแลกนี่นะคะแฮปปี้ของเราไปนะคะ อันนี้คือคนที่อยากจะพอจะมีความรู้บ้างแต่ถ้าแบบเป็นคนแบบบลูคอล่าล่ะคะ่ะแต่มีความจําเป็นทางด้านการเงินมากๆเนี่ยเขาจะไปหาความรู้แบบนี้แบบไหนแล้วเขาจะสร้างความเข้าใจได้อย่างไรคะอืมอันเนี้ยค่ะก็เป็นเรื่องที่เอฟแบบก็คิดคิดเอาไว้นะคะอันนี้ก็คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะคิดว่ามันมีสองแนวทางนะคะหนึ่งก็คือ ขอ,พ,อพูดเรื่องความรู้ก่อนละกันนะคะก็คิดว่าความรู้เรื่องนี้มันควรจะถูกกระจายตัวออกไปนะคะหนึ่งก็คือผ่านระบบการศึกษาอย่างอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ถ้ามันถ้ารู้กันได้แต่เด็กเลยเนี่ยมันก็จะสร้างขึ้นมาเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมของเรานะคะอันที่สองเนี่ยค่ะก็ต้องขอ,อ,อพึ่งพาพี่เอื้องเนี่ยแหละคะ่ะพี่ๆสื่อมวลชนเนาะแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะคะที่ที่อาจจะช่วยกันอธิบายเรื่องเนี้ให้ให้ง่ายขึ้นไปอีกนะคะรือแบงค์ชาติทําแล้วก็อาจจะ เราอาจจะคิดว่าง่ายแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะเอออาจจะยังยากอยู่นะซึ่งแบบว่าถ้าเกิดเราช่วยกันได้นะคะก็ทําให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันกระจายไปได้หลายๆที่แล้วก็จริงๆก็เป็นอาจจะเป็นวิธีการแบบสื่อสารมวลชนที่ที่แบบดูว่าเฮ้ยเฉพาะกลุ่มกลุ่มแง่ถ้าบ l ู e c o ่าเขาฟังอะไรอยู่ใช่ไหมคะหรือเขาเขาชอบเขาชอบดูรายการแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะไปไปไปในช่องที่ไปไปไปเพื่อให้เจอตัวเขาาเงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เอฟสังเกตนะที่อันนี้ก็คิดตัวเองนะคะคิดว่า เออเรื <aff chter> ่องอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องใช้วิธีการพูดคุยแล้วก็ค่อยๆอธิบายนะคะแต่ว่าหมายก็ว่าพูดคุยแล้วค่อยๆอธิบายเนี่ยหมายว่าอาจจะอัดเป็นคลิปก็ได้นะแต่ว่าจะเป็นแบบเหมือนสองคนคุยกันค่อยๆค่อยๆอธิบายค่อยๆอธิบายไปค่ะมันอาจจะอาจจะง่ายกว่าเป็นการสื่อสารแบบที่ว่าเขียนเป็นบทความยาวแล้วก็อ่านอ่านอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็อาจจะอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเป็นแบบคนนึงถามคนนึ่นตอบไปอ่างเงี้ยน่าจะน่าจะช่วยได้มากขึ้นค่ะนส่วนค่ะเชิญค่ะ ไม่เป็นไรคะ่ะอ,นนอันนี้จบเรื่องความรู้ก่อนนะคะแล้วก็อถ้าไปต่ออีกนิดนึงนะคะก,ก็นอกจากความรู้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องอย่างหนึ่งค่ะคือเรื่องทัศนคติอืนะคะเออยากจะให้เปลี่ยนความคิดนะคะอยากจะทํายังไงให้เปลี่ยนความคิดได้นะคะก็คืออยากจะบอกว่าเอถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะถ้าเราเข้าใจเรื่องดอกเบีย้ยได้เนาะ,ะในนี่ดอกเบีย้ยนี่คือหนึ่งในหลายอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่ ที่ที่เป็นเรื่องความรู้เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยเราก็จะเสียเงินน้อยลงนะคะอืมอมันมีทางที่เราจะเสียเงินได้น้อยลงได้นะคะทีนี้ก็เอ่อมันก็จะไปเชื่อมกับที่เมื่อกี้พี่พี่เรื่องพูดว่าเออแล้วเราจะทํายังไงให้ไปถึงกลุ่มบูคอล่าหรือจริงๆกลุ่มใดๆก็ตามเนะะี่ยค่ะใช่ค่ะก็ออาจจะพูดถึงอันนี้เป็นวิธีหลักการก่อนนะคะอันนี้ถามว่าแบงค์ชาคงต้องรับโจทย์ไป ไปไปคิดต่อให้ทะลุทะลวงเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยหลักการเนี่ยเราคิดว่าเออมันต้องคงจะต้องใช้การกระตุ้นนะคะการกระตุ้นเนี่ยมันก็จะมีหลักการนะคะที่เรียกว่ามีอยู่สี่ข้อนะคะอันนี้เป็นหลักการของการเขาเรียกอะไรวิธีวิธีกระตุ้นหรือวิธีนัทนะคะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมนะคะสี่ข้อหลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายหรือเปล่าทําให้มันง่ายนะคะอันที่สองคือสนุกสนานน่าดึงดูนะคะแล้วเราก็อาจจะบอกเขาว่า ใครๆก็ทํานะคะใครๆเขาก็ทํากันนะอ่าแล้วสิ่สุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการถูกเวลานะคะ,คะซึ่งสี่ข้อนี้จริงๆมันคือหลักการที่เรียกว่า east นะคะ east เหมอือนตะวันออกเนี่ยค่ะ easy attractive นะคะแล้วก็ social แล้วก็สุดท้ายคือถูกเวลาถูกเวลาคือทำ t i m e นะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่เราก็ต้องเอามาประยุกต์ใช้นอกจากแบบเราแค่บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นยังไงเล่าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะในลักษณะเลคเชอร์ lecture, มันอาจจะไม่ ไม่ได้ไม่ได้ซึมซับเข้าไปได้มากนะคะไม่ได้สามารถเข้าไปเรียนรู้หรือว่าเข้าเข้าใจได้ง่ายก็เดี๋ยวอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่แบงค์ชาติก็พยายามทํามานะคะเดี๋ยวก็คงคงจะต้องทําต่อไปเหมือนกันค่ะอืมทํานี้ต้องทําตั้งแต่ระดับเด็กเด็กเล็กเล็กเลยคุณทำตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะคุณจะทาตั้งแต่เด็กเล็กเล็กเลยอะค่ะอืมเพื่อทําให้เขาไปสอนพ่อคุณแม่อีกทีนึงก็เขาอาจจะไม่อาจจะอาจจะยาก ไม่แน่ใจนะคะว่าแต่ก็มันก็เป็นไปได้นะว่าว่าเด็กอาจจะอาจอาจะมาบอกคุณพ่อคุณแม่ทีได้แต่ว่าจริงๆอ่ะตัวคือมันการที่เราได้เรียนรู้อะไรตั้งแต่เด็กอะค่ะส่วนใหญ่มันก็มันก็จะเป็นพฤติกรรมตามมาลงโตใช่ไหมคะแบบบางคนทําไมเขาเป็นคนมีน้ําใจเ่าเพราะว่าพ่อแม่เขาเป็นคนมีน้ําใจทําให้เห็นอย่างนี้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็เออค่ะ มันมีมันแต่ว่าแต่ว่าการการที่จะจะสอนกเด็กอะค่ะบางทีมันก็มันก็จะมีขั้นตอนของมันเหมือนกันว่าเด็กอายุประมาณเท่านี้เขาเขาควรจะรู้เรื่องอะไรนะคะอย่างถ้าเด็กเล็กๆเลยเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เล็กมากนะคะชั้นประถมอ่างเงี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยเขาควรจะแยกให้ออกว่าอะไรคือจําเป็นอะไรที่อยากได้อืมนี่คือนิส n อนวอนนะคะในในภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็ มีอะไรอีกนะคะคืออย่างเอ,อเรื่องที่สองคือถ้าเป็นเด็กๆอ่ะอาจจะมีอาจาอาจะมีสองเรื่องเป็นอย่างน้อยนะคะอันที่สองเืออจะเป็นเรื่องของการออมก่อนใช้นะคะซึ่งเราต้องเมื่อก่อนเราจะบอกว่าเออใช้เหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยอมใช่ไหมคะแต่สังคมปัจจุบันเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้เอื้อยอย่างนั้นนะเราเรา,เรามีเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะใช้หมดนะคะก็อมซะก,ก่อนนะคะทําหน้าที่ที่ควรจะทาซะก่อนแล้วก็ที่เหลือนะคะแล้วก็เราก็ใช้ไปที่เราตามที่เราจําเป็นแล้วก็ แล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่เราที่เราอยากจะได้นะคะเอ่อที่เรื่องค่ะเอฟอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงนะคะจะกลับไปเรื่องว่าสิ่งที่มันมีปัญหาหรืออุปสรรคนะคะเอนอกจากในเรื่องว่าพื้นฐานการคำนวณไปแล้วะะว่าค่ะว่าว่าแบบเออเราอาจจะเป็นเรื่องของการเลยนตั้งแต่เด็กนะว่าแบบเราเราอาจจะแบบโอ๊ยเรา,เารู้สึกว่าเราไม่เก่งเลขเราไม่ถนัดเลขทีนี้เรื่องเงินเราเลยไม่สนใจเนะเาะอันที่สองค่ะที่ที่เจอที่เจอค่อนข้างบ่อยนะคะก็คือเรื่องของว่าไม่มีเงินออมเผื่อฉุกเฉินค่ะ อ่าเนาะเพราะว่าไม่มีน,น,นะคะแล้วทีมอาจจะเกิดเหตุมาอยู่ดีลูกป่วยนะคะ<ม>อยู่ดีๆเอรถพังนะคะรถเสียอย่างเงี้ยน,นะหรือว่าเอ,อหลังคาบ้านรั่วอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ,ะเพราะว่าไม่มีเงินออมพอเราไม่มีเงินออมถึงเฉยเนี่ยเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะมาจ่ายค่าให้จ่ายพวกเนี้ยนะ,ะมันก็เลยต้องเลือกกู้บนพื้นฐานว่าอันไหนได้เร็วนะคะอ่ามันเคยมี เคยเคยไปประชุมที่ต่างประเทศนะคะเขาก็เขาก็จะมีการพูดกันเรื่องแบบว่าเออสินเชื่อนอกระบบอ,อย่างเงี้ยเอยดอกมันแพงอะ่ะคุณไปกู้ทําไมแบบคือคือมีมีแบบคนที่อธิบายคนหนึ่งเขาก็พูดอย่างเงี้ยบนเวทีก็พูด,พ,ดพูดทํานองเหมือนกับว่าเฮ้ยคนที่ไปใช้สินเชื่อนอกระบบแพงๆเนี้ยเหมือนแบบแบบไม่ฉลาดเลยแพงแล<ะ>้วเธอยังจะเอาอีกอะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้แล้วโอ้โหแบบไฟเดือดเลยค่ะแบบว่าแบบว่า เดือดเลือดเด็ดเดือดแบบเขาเรียกอะไรนะแบบเดือดเลือดพลานว่าในที่ประชุมนะคะก็มีแบบอคุณพี่ท่านหนึ่งที่มาจากมาจาก,าจาก,อ,กอีกประเทศหนึ่งอะ่ะเขาก็ยืนขึ้นมาเขาก็บอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่มันไม่มีไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้ลูกใ,ใครให้มาใครให้เขายืมเขาก็ต้องเอานะคะอันนี้คืออันนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของคนเอเหมือนว่าคนที่คนที่อยู่ในในภาวะที่แบบอัตคัดสุดๆนะคะเขาก็ เขาก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีทางเลือกเหมือนกันนะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราถ้าเรายังพอทําได้อะคะ่ะก็อยากจะฝากนะคะเงินออมก้อนแรกที่ควรจะมีในชีวิตเนี้ยค่ะมันคือเงินออมอเผื่อฉุกเฉินนี้แหละนะคะเพื่อให้เราถึงเวลาที่เรามีเรื่องฉุกเฉินต้องใช้นะคะชีวิตเราก็ยังมีทางออกนะคือแล้วไม่ไม่ต้องไปใช้สินเชื่อ ต่างๆที่เขาโฆษณาด้วยซ้ำนะคะเพราะสินเชื่อมันก็มีดอกเบี้ยใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้าถ้าไม่พอไม่มีจริงๆมันก,มนก็มันก็อาจจะต้องใช้แต่ว่าถ้าเรามีเงินออมผึกชนก็เน,นี้เราก็จะสบายนะคะแบบว่าอ่าถึงมีเรื่องก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเงินส่วนหนึ่งไว้แล้วนะคะหรือว่าจริงๆเนี่ยมันก็เคยมีงานวิจัยเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะคนในสังคมเนี่ยค่ะมันมีคนที่มีรายได้หลายระดับใช่ไหมคะบางคนนะจนจนมากจนที่สุดไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่ากลุ่ม กลุ่มที่อยู่ล่างสุดๆเลยอะคะ่ะบางทีเนี่ยเขาว่าจําใจกู้เนาะเพราะว่าเขาคือเขาไม่มีสภาพคล่องเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยคือสิ่งที่สิ่งที่ควรจะช่วยอะ่ะมันควรจะช่วยด้วยสวัสดิการนะคะหรือว่าช่วยแบบมูลในรูปแบบมูลทีไปเลยนะคะคือให้เงินเขาไปตั้งตัวก่อนนะคะอาจจะความรู้ทางการเงินบางทีมันก็มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยได้ในทุกกรณีไปอะคะ่ะเหมือนกับถ้าเราจะสองคนไหว้นามนะคะ่ะคุณดิฉันแล้วเรารู้สึกว่า ในศาสรนี้มันไม่มีน้ำค่ะเขาก็ได้แต่ท่าก็จะเขาก็จะไหว้จริงไม่ได้เหมือนกันนะคะอาจจะอาจจะเนเอนี้อาจจะอาจจะจะเป็นแบบว่ากลุ่มกลุ่มพิเศษจริงๆที่ที่เราอาจจะจะจะต้องแยกออกไปให้ให้ให้ทางภาครัฐเนี่ยหรือว่าเอ่อคนใจดีเนี่ยให้ความช่วยเหลือด้วยด้วยวิธีพิเศษไปนะคะทีนี้ถ้าบอกว่าต้องออมก่อนก่อนที่จะใช้จ่ายสมมติว่ามีเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราควรจะต้องออมสักเท่าไหร่คะ ออมฉุกเฉินออมปกติแล้วถึงจะใช้จ่ายมันต้องเป็นกี่สัดส,สว่วนเป็นเปอร์เซ็น,นต์นเท่าไหร่สาหรับสังคมแบบนี้ค่ะค่ะจริงๆอ่ะถ้าถ้าในภาวะปกตินะคะก็อยากจะแนะนําว่ามีสมมุติว่ามีร้อยบาทเนี่ยอยากจะให้ออมสักกี่สิบห้าบาทนะคะหรือว่าหนึ่งในสี่เนาะ,ะอ่าแต่ว่าทีเนี้ยบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยยังมีภาระอยู่มากนะคะหรือว่าเพิ่งจะเริ่มทํางานเองนะคะเพราะน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานหลายคนนะคะาจจะแบบเงินเดือนหนึ่งเงิเนเดือนยังน้อยอยู่สองเออเนี่ยเรา กลายเป็นเสาหลักของที่บ้านแล้วนะเราต้องส่งเงินกลับไปบ้านด้วยนะคะมี mm hmm. มีคนไทยเยอะมากเลยนะคะที่ท,ที่ที่ต้องส่งเงินกลับบ้านนะคะที่ที่เราเคยเหมือนแบบเออเหมือนเรามีแบบ Facebook เนี้ยค่ะเราก็มีวันหนึ่งที่เราแบบให,ให้ให้คนมาเขียนความเห็นเนาะแล้วมันได้ความเห็นส่วนหนึ่งเยอะมากเลยว่าส่งเงินกลับบ้านส่งเงินกลับบ้านแต่พอดีจาโจทย์ไม่ได้แล้วนะคะก็ mm hmm. แบบอ๋อโอเคนี่มันคือมันคือวิถีชีวิตคนไทยนะคะก็ก็จะมีภาระเยอะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราอย่างแบบ มาถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นหรือว่าหนึ่งในสี่ไม่ได้ค่ะอยากขอสักสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะคะร้อยหนึ่งเก็บสิบบาทนะคะแล้วเราก็เราก็ค่อยๆเก็บไปนะคะเอะวันนี้อาจจะยังน้อยหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเวลาผ่านไปอะค่ะเราเรามีความสามารถมากขึ้นเงินเดือนเราอาจจะขึ้นหรือว่าเฮ้ยเราหาทางเดี๋ยวนี้คนเราทําหลายอาชีพใช่ไหมคะสองสามอาชีพเนาะไม่ไม่ด้ทำแต่งานหลักเนี่ยค่ะถ้าเราถ้าเรามีรายได้มากขึ้นหละหรือมีหลายๆทางเนี่ยเราก็อาจจะสามารถนํามาหัก นะคะเพื่อเพื่อที่จะอ,อมได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็เชีวิตชีวิตก็จะบอกว่าชีวิตมันยังมีความหวังนะคะแล้วก็วันนี้อาจจะยังไม่ได้แต่แต่ว่าวันต่อไปอะค่ะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะจะอยู่อย่างนี้นะคะมันดีขึ้นได้ค่ะพี่คนสอนว่าเริ่มแรกเนี่ยถ้าเกิดเรายังอ,อมอะไรไม่ได้เลยเนี่ยทําบัญชีรายรับรายจ่ายเราจะรู้เลยว่าเราซื้อรุย่รยซื้อไรหรือว่าเราใช้อะไรที่ไม่ควรจะต้องใช้อันนั้นเริ่มก่อนได้ไหมคะหรือว่าท<ด>ําไปพร้อมกันคะ่ะ อ๋อจริงๆทําทําเราเรา,เราลองหกักอาจจะเดือนหนึ่งได้มาแล้ว,ลวเราหักก่อนก็ได้นะคะสักสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือหักออมไปเลยแล้วจริงๆบัญชีแล้วไอ,อ้บันทึกรายรแล้วจ,จ่ายจมันเป็นสิ่งที่ควรจะจดนะคะคือเพื่อดูว่าเราอ่ะมรีรอยรั่วตรงไหนนะคะแล้วก็เออมันอาจจะยากนิดนึงนะสําหรับสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออ ฉันนะ่ะรายรับเข้ามาบรรทัดเดียวนะคะหลังจากนั้นหลายสิบบันทัดมันเป็นรายจ่ายสดนแล้วก็ท้อแท้ใจหรือว่าเครียดนะคะแต่ว่าอยากให้ลองดูนะคะอย่างน้อยอาจจะสักสามเดือนก็ได้คะ่ะแล้วมันจะเริ่มเห็นรูปแบบเราว่าเอ,อเราใช้เงินไปกับอะไรนะคะบางทีเราก็อาจจะมีบางรายการที่มันเป็นเรื่องเรื่องไม่จําเป็นแล้วเราใช้มากไปนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นรายการที่จําเป็นก็ได้คะ่ะจําเป็นแต่เรา แต่เราใช้มากไปเหมือนกันนะคะเช่นสมมติบอกว่าอาหารเป็นเรื่องจาเป็นใช่ไหมคะแต่จ,จดออกมาแล้วเราอาจจะแบบเออเราไปกินกินชากินชาบูบ่อยกินหมูกระทะบ่อยกินของนอกบ้านบ่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมๆๆก็อาจจะลดลงหรือว่าเราอาจจะลองมาดูว่าเออของที่ของที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยค่ะเออมันอาจจะยี่ห้อเนี้ยเออมันมันดีจริงนะเออแต่มันอาจจะแพงมันแพงไปหรือเปล่าลองมองหาทางเลือกนะคะอา,อาจจะลองดูยี่ห้ออื่น ในในในตลาดหรือในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะคะว่าว่ามันมีอันไหนไมที่ลองลองไปใช้นอื่นที่ถูกลงอะค่ะถ้าถ้าใช้แล้วมันยังพอโอเคน่ะมันก็จะช่วยช่วยประหยัดเงินเราไปได้บ้างนะคะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าจริงมีตัวอย่างของคนที่เขาโจดบัญชีบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็แล้วก็ประสบความสำเร็จ อยู่นะคะก็อยากยากตัวอย่างอันหนึ่งที่ท่านดออรอชลายมศิลป์เนี่ยเคยเล่าให้เล่าเคยเล่าให้ฟังนะคะอาจารย์อาจารย์ชลาตอนนี้ก็อยู่อยู่ที่มีด้านะคะ,คะอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนนะคะว่ามีมีคุณครูท่านหนึ่งเนี่ยก็จดบัญชีแล้วรยจ่ายน,นะคะแต่การจดของคุณครูท่านเนี้ยไม่ได้จดแล้วก็เห็นรายจ่ายเยอะๆแล้วก็ทอแท้นะคะ <c oughs> เรื่องจดไปนะคุณครูเนี่ยเขามาดูแลเขาก็วิเคราะห์ว่าเออมันอันนี้รายจ่าย รายจ่ายของเขาอันไหนมันมากเกินไปอันไหนเขาลดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ทําอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆนะคะในเวลาหลายๆปีจดมาตลอดแล้วก็คุณครูก็มีความฝันอย่างหนึ่งนะคะที่ที่อยากจะทําหลังเกษียณนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยพอเข้าใจว่าเวลาผ่านไปหลายปีเหมือนกันนะคะจนถึงวันที่คุณครูเกษียณเนี่ยคุณครูก็สามารถนะคะเกษียณได้แล้วก็ ด้วยความฝันกเกษียณแล้วก็ทําความฝันของตัวเองสมเด็จนะคะก็คือมีตึกหอพักนะคะคให้ให้เช่าเก็บกินไปช่วงหลังกเกษียณนะคะคก,ก,ก็นอกจากนอกจากไรายได้จากเข้าใจว่านอกจากรายได้จากเงินมันมาเนี่ยคุณครูก็จะมีไรายได้จากจากการเป็นเจ้าของหอพักแล้วก็ให้เช่าตรงนี้ค่ะด้วยนะคะซึ่งพื้นฐานเนี่ยมันมาจากการจดบัญชีเลยครับรายจ่ายที่ที่จดแล้วก็มาดูว่ามันมีรายการอะไรนะคะแล้วก็ที่ที่จะลดได้ปรับได้นะคะ แล้วก็แล้วก็จัดการมัน,นค่ะบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีเงินเดินประจาําคนที่หาเช้ากินค่าก็ทําได้เหมือนกันก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ยิ่งอันนี้ทำอาจจะยิ่งมีกําลังใจด้วยนะคะเพราะว่าเงินเราเข้ามาอาจจะสามวันเข้าหรือเข้าทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ยิ่งดียิ่งดีเลยนะคะก็ทุกคนทําได้หมดเพราะจริงๆพื้นฐานนะก็คือทุกคนก็มีรายจ่าย มีรายจ่ายอยู่ทุกวันใช่ไหมคะรายรายรับเนี่ยมันก็มันก็แล้วแต่ว่าใครทําอาชีพอะไรแต่ว่าเดี๋ยวมันคือเป็นการจดแล้วก็ดูดูพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันมีประโยชน์อีกอย่างด้วยนะคะมันถึงรายจ่ายเนี่ยอันนี้อันนี้คือที่เคยได้ยินคนเล่ามาเขาบอกว่าเวลาบางเวลาที่ต้องไปบางครั้งอะคะ่ะถ้าเรามีปัญหานี้ถ้าเรามีปัญหานี้แล้วเราต้องไปเจรจาเจ้านี้เงนะะี้ค่ะการที่เรามีบันทึกรับราย,รายจ่ายไปอะเราก็มันจะทําให้เห็นได้ชัดเจนว่าแบบ ไอช่วงก่อนนะเนี่ยที่ฉันจ่ายได้ดีเนี่ยรายได้ฉันประมาณนี้รายจ่ายฉันประมาณนี้นะวันนี้ที่ฉันจ่ายที่คุณไม่ได้เนี่ยครุ่มมันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดใช่ไหมคะมันก็จะอยู่ในบันทึกใบสัารายรับรายจ่ายของเราแล้วอย่างนี้ค่ะเช่นเกิดว่าเอช่วงนี้ที่ฉันเริ่มจ่ายไม่ไหวอ๋อเพราะว่าคนที่บ้านฉันป่วยใช่ไหมคะแล้วเราก็จดไปแล้วเอยวันนี้เฮ้ยค่าหมอค่าหมอเท่าไหร่ฉันป่ะอันนี้มันก็จะเป็นรายจ่ายที่มันปุ่ขึ้นมาอย่างงี้ค่ะสิ่งเนี้ยคือถ้าเราทํามาโดยตลอดนะคะแล้วคือมันมีมันนนนนมมีีบััทึกกไว้้ขาดเค่ะ็็ปน เป็นหลักเป็นฐานได้นะคะอันนี้ก็ช่วยช่วยเราได้อย่างหนึ่งกันนะคะก็อาจจะอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยนะคะแบบว่าหรือว่าคิดว่าไม่อยากจดขี้เกียจจดนะคะแต่ว่าจริงๆมันทําได้หลายหลายแนวเลยครับเรื่องนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะคะบางคนอาจจะยังชอบจดใส่กระดาษนะใส่สมุดต,ตีตารางได้เลยไม่มีปัญหานะคะก็เขียนรายการนะคะแล้วก็อาจจะรายรับได้อ่ารายการแล้วก็จานวนเงินใช่ไหมคะตรงจานวนเงินนี้อาจจะแยกแยกเป็นจําเป็นไม่จําเป็นด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็ หรือว่าเราอยากจะใช้ใช้แอปเด๋ยวนี้ก็มีแอปเยอะแยะนะคะ<ม>ในในมือถือเนี่ยก็<ม>ใช่ไหมคะแบบจ่ายเงินปุ๊บอ่ะกดเข้าไปป๊บอะไรเงี้ยนะกรอกเข้าไปเลยนะคะหรืออย่างอย่างที่เอใช้อยู่แอปใช้ e อ c e l ซแล้วก็กลับไปบ้าน<ม>อ่ากลับไปบ้านทุกวันเราก็จะไปกรอกตามช่อง,ตา,องตามช่องว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนี้ยคะ่ะแล้วก็ยิ่งสมัยเนี้ยถ้าถ้าเราใช้วิธีการโอนเงินใช่ไหมคะไป<ม>ไหนซื้อของเลยหรือว่าสแกนใช่ไหมอันนี้มันยิ่งง่ายเลยเนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยภาพมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์เราเนี้ยค่ะแล้วเราก็ตกยินแล้วก็าปัด โทรศัพท์เราดูนะปืดป๊ดปื๊ดเราจ่ายค่าอะไรไปบ้างนะคะอันนี้ก็กง่ายเหมือนกัน,นะค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นวิธีส่วน,นตัวที่ใช้อยู่อะค่ะเป็นเสร็จแล้วการแก้ปัญหานี่จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเนาะเพียงแต่ว่าอันดับแรกก็คือเราต้องมีวินัยทางการเงินรู้เรื่องคุณค่าของเงิน MANDARIN รู้วิธีการใช้เงินแล้วรู้วิธีการเป็นหนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคุณเอื้อคือถ้าถามถ้าถามเอฟนะเอฟคิดว่าจริงๆเนี่ย คนเราเป็นหนี้อะค่ะมันมันไม่ได้เป็นหนี้ในวันเส็นธินาหรอกคือไอ้ความเป็นหนี้ของเราอะโอกาสที่มันจะเป็นหนี้ของเรามันเห็นมาโดยตลอดค่ะเช่นดูจากอ่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราอย่างเงี้ยแบบถ้าเราเป็นคนใช้จ่ายเงินมากกว่าเอมากกว่ารายได้ที่เรามีหรือเปล่านะคะเออเคยมีนะคะเคยมีเอกรณีที่เคยเจอเนี่ยมีเหมือนกันคนที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าทุกๆุกเดือนที่ผ่านไปอะ รายจ่ายเขามากกว่ารายได้แต่เขายังอยู่ได้เพราะว่าเงินในบัญชีเขามีเยอะคือก่อนหน้านี้นเหมือนเขาเก็บมาเยอะอะค่ะอือ่าแล้วพอจนเขามาจดบัญชีแล้วได้จ่ายเนี่ยเขาถึงรู้ตัวว่าทุกวันนี้เขากินเงินเก็บนะคะอ่าแล้วเขาก็เขาก็เห็นแล้วเขาก็ตกใจแล้วเขาก็เลยแบบว่าเอเอาใหม่ต่อไปนี้แบบที่แบบว่าชอบช้อปปิ้งชอบอะไรเขาก็เขาก็ลดลงนะคะแล้วก็เวลาเขาได้โบนัสมาเขาก็เขาก็ตั้งใจเก็บจริงๆนะคะแบบไม่ไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาแบบ เออฉันไปซื้ออะไรแพงๆให้งตัวเองดีกว่าจริงๆให้ของขวัญตัวเองเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องผิดนะคะทําได้นะค่ะ,ะทําได้ทําได้แต่ว่าก็อาจจะต้องว่าได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วเราควรจะอ่าแบ่งแบ่งส่วนหนึ่งอ่าให้ของขวัญตัวเองบ้างแล้วก็แล้วก็อย่าลืมถึงอนาคตของเราหรือว่าเหตุฉุกเฉินของเราอย่างเงี้ยค่ะต้องต้องต้องบริหารจัดการไปกันค่ะอันนี้ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะว่าเริ่มต้นของเราเนี่ยเรามีวินัยก่อนแล้วกันแล้วเรารู้ว่าเราควรจะต้อง ออมก่อนใช้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้แล้วเหลือถึงจะไปออมแต่ต้องออมก่อนอย่างแรกเลยนะคะอืม okay, ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเอฟมากเลยค่ะที่มามาจบเอพปปิโซดของเป็นนี่ต้องอีกมันหมดด้วย <c oughs> วิธีความรู้แบบง่ายๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ทําได้แล้วทําประจํามันจะซึมซาบเข้าไปในหัวใจของเราจนถึงวันนั้นเรามีเป้าหมายเรามีวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ได้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณเอฟค่ะคุณจุลลักษณ์ที่บึงชนผู้ช่วยผู้บนิการควบฝ่ายและส่งเสริมผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากค่ะเรี่ยงคะ่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านคะ่ะ คุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิกาค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นนี่ต้องมีวันจบ PODCAST ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิกา